ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่97เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการสื่อสินถิ่นล้านนาค่ะคนเมืองหรือเปล่าถ้าเป็นคนเมืองแล้วบ่อู้กับเมืองแล้วจะฮื้อไผมาอู้สื่อสินถิ่นล้านนาสัพเพเหระมวลงานสันเล่ากับแหวชุติการเหล่าชัยสวทลำปาง FM 97เมกะเฮิรตซ์054224556คนเมืองหรือเปล่าหรือเปล่าคนเมืองหรือเปล่าถ้าเป็นคนเมืองแล้วบ่อู้กับเมืองแล้วจะฮื้อไผมาอู้สื่อสินถิ่นล้านนาสัพเพเหระมวลงานสันเล่ากับแหวชุติการเหล่าชัยสวทลำปาง FM 97เมกะเฮิรตซ์054224556คนเมืองหรือเปล่าหรือเปล่าผู้ชายผู้หญิงมันเป็นสิ่งสำคัญเมื่อโลกสร้างสรรค์ให้พบกันคราใดเมื่อตาสบตาบุญนำพามาให้ความรักยิ่งใหญ่จึงเกิดได้ทุกเวลาน้องบีครับผมอันติปี้มาอู้น้องบิ๊กวันนี้นะก็อย่างที่เขาอู้กันไว้แล้วเนาะครับอันปีนี้ก็ฮักน้องบิ๊กมาเหมือนน่ะปีตัวคนเดียวผัวปีตายไป 3-4 ปีทรัพย์สินเงินทองปีเต็มจองห้องหอกิจการปีก็มีหลายอย่างปีหันน้องบิ๊กเนี่ยหุ่นกำยำล่ำบึกแข็งแรงน่าจะเป็นคนดูแลทรัพย์สินของปีได้อันว่าแต่ว่าดีนะอันอู้กันตามสื่อเนี่ยเนาะถ้าน้องบิ๊กแต่งงานกับปีเนี่ยตัวจะเอาเงินเท่าใดโหปีอู้อย่างอี้ดูถูกผมรู้เนี่ยลูกผู้ชายอกสามซอกอย่างผมเนี่ยไม่ซักไม่สีหรอกจะเอาเงินเอาทองมาซื้อผมมาได้อันผมขอ 250,000 ขาดตัวนึกว่าบ่เอาอีเอากะโอเคตกลงไปอยู่ด้วยกันเลยเนื้อคู่กันแล้วคงบอกแล้วจากกันบุพเพสร้างสรรค์จึงบ่พันเปลี่ยนไปยิ่งมีเงินทองนำมากองวางให้อันใครเล่าใครจะอดใจไว้ให้อยู่บิ๊กเอ้ยมานอนได้ละไอ้เดิกมาแล้วนะเก่าหลังให้พี่กำพี่ผมมาสบายครับฮะมาสบายทำไมตายแต่ไอ้บิ๊กอดมาได้ละเนาะนี่อีล้ำเหลืออุตส่าห์องทุนซื้อมาตึง 200,000 มาอยู่ด้วยกันได้3เดือนไปมาสบายตลอดบ่เนี่ยกันบ่เนี่ยงานบ่เนี่ยอย่างสักอย่างกำเดียวก็ไม่กำเดียวก็ใครกำเดียวก็บ่สบายก็ผมบ่สบายอ่ะพี่ยังๆๆไอ้บิ๊กลอกกันเหี้ยอย่างอีล้ำเหลืออารมณ์บัดนี้เนื้อคู่ผิดแล้วคงบอกแล้วจากกันบุพเพบุพพันต้องแยกกันทันใดเคลียร์เงินเคลียร์ทองเคลียร์สิ่งของที่ให้ความรักยิ่งใหญ่ต้องจบไปพร้อมเลิกลาบิ๊กครับพี่โอ้อายามันแข็งๆนะกะตัวก็ไปพ่อใจนะก็ผมมาสบายอะพี่เออเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เนี่ยเหลืออดกับเฮาแล้วนะอยู่ใต้การตึงมาหลอดแน่อยู่มาตั้ง7เดือนไปบะเนี่ยการบะเนี่ยงานบ่เอาอย่างซักยังตื่นเจ้าขึ้นมาแปลงขี้ปุ่มเหวแตบแยบตาเลิกโกเมื่อใดก็บ่สบายเมื่อใดก็บ่สบายไปโคนผ้าโคนครัวออกบ้านพี่ไปเหี้ยจะไปไหนก็ไปไปโหพี่อุ่นอีพี่อู้ถูกนะบ่ถูกแกไหนก็ตอนที่พี่เขาได้ผมอะพี่จ้างผมมา 250,000 ก็หรอกก็แม่นตอนนั้นตัวแข็งแรงล่ำบึกไผจะไปฮู้ว่าเป็ดอย่างเอ๊ะเป็ดยกคือตัวเหีย 250,000 น่ะบ่เอาคืนซักบาทไปเหียไปเหียบาทได้ถ้าพี่จะฮื้อผมไปนี่นะพี่ต้องจ้างผมแหม 250,000 ฮะจ้างแหม 250,000 อกข้าจะแตกเสียฮู้ไปเสียฮู้เงาตอดมาก็ 250,000
ตอนไปจะเอาแฮม2,500เอาสแตงนี่ขจายไปไว้ยขอบคุณครับพี่ก็ผมไม่สบายอ่ะบายบายจะไปไหมบายแน่นอนขจายไปไอ้ปัจจัย500,000สวัสดีเจ้าซื้อสินทีละนามาแล้วเจ้ามาแล้วเจ้าแอลชุติการเราใช้รายงานตัวบ่าย2 โมงจะอีถึง3 โมงเจ้าวันนี้นะที่บอกคุณผู้ฟังไปวันนี้เขาจะมาลุ้นแล้วนะวันนี้มาลุ้นกันแล้วนะเจ้าเดี๋ยวแฮมสักกั๊มหนึ่งนะเดี๋ยวถ้าเตรียมครัวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเปิด วิทยุ50เครื่องนะวันนี้นะเจ้าภัยจะเป็นผู้โชคดีเนาะก็ต้องขอบคุณแฟนรายการตัวเองนะที่ห่วมนะเจ้าตอบแบบสอบถามบางท่านก็เดินทางนะปั่นรถถีบมาถึงสวท.นะเจ้าเพื่อที่จะมาร่วมตอบแบบสอบถามกับทางสวท.ลำปางนะเจ้าบางท่านก็โทรมาเนาะก็จะมีทีมงานฮับโทรศัพท์นะเจ้าที่จะคอยกรอกตามรายละเอียดที่คุณผู้ฟังเอิ้นมาเนาะวันนี้นะเจ้าวันนี้เป็นวันที่เฮาจะมาลุ้น50เครื่องทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนที่ตอบมานะบอกว่าจะตอบตังออนไลน์จะตอบตังโทรศัพท์พื้นฐาน0542245 61ก็ดีเนาะหรือว่าตี้เตียวมาตอบด้วยตัวเก่าที่ด้านหน้าเนาะฝ่ายบริหารด้านหน้าของเฮาก็ดีนะเจ้าอันนี้บอกเลยว่าต้องขอบพระคุณจัดนักเนาะเพื่อการปรับปรุงนะเจ้าในการส่งกระจายเสียงบอกว่าจะเป็นด้านรายการด้านเทคนิคอะไรอย่างต่างๆเพื่อคุณผู้ฟังต่างบ้านจะได้ครับหูข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะเจ้าตลอดถึงสาระประโยชน์จากรายการต่างๆตั้งแต่5:00จนถึงเที่ยงคืนบางคนก็ตอบมาถูกนะเจ้าบางคนก็บอกชื่อเอาโอ้เจ้าหน้าที่นี่ต้องบอกว่าจำชื่อรายการมาได้เนาะแฟนรายการนะโอ้ฟังตั้งแต่ธรรมะยามเช้านะตั้งแต่เปิดสถานีมานี่ก็คือเป็นรายการธรรมะเลยเอียนะบางคนบอกว่าจะอันรายการตั้งแต่เจ้าเนาะที่หลังจากทดสอบเครื่องส่งเรียบร้อยกันออกอากาศนะเจ้า4:40ถึง4:45นี่ถึง5:00นี่เป็นการทดสอบเครื่องเนาะในการที่จะส่งกระจายเสียงในแต่ละวันพอ5:00เจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็จะเป็นรายการธรรมะยามเจ้าเนาะซึ่งก็จะมีทางพระครูวิบูลปริยัติตยากรแล้วก็มีท่านพระครูนะเจ้าพระนะเจ้าจากวัดหลายวัดเลยนะในวันเสาร์วันอาทิตย์บอกว่าจะเป็นพระมหานพดลสุวรรณเวทีมีหลายท่านนะเจ้าแต่บางวันเนี้ยก็จะบ่มีฮับสัญญาณกรุงเทพก็คือว่าพระอาจารย์เปิ้นติดกิจเนาะติดกิจของสงฆ์ในบางวันนะเจ้าบางทีก็บางคนก็โทรมาถามนะวันนี้ตู้เจ้าติเตดวันนี้ชื่อไอ้ยังอีน่ะธรรมะยามเจ้านี้จะมีตั้งแต่5:00ถึง6:00เจ้าเนาะที่จะเสียบเป็นเพราะว่าสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาบรรยายธรรมฮือเฮาได้ฟังกันยามเจ้า5:00ถึง6:00นี่ออโทโทโรแฟนรายการนักขนาดเป็นรายการยอดฮิตของสปท.ลำปางเลยนะรายการธรรมะยามเจ้านี่นะเจ้าแล้วต่อจากธรรมะยามเจ้าก็จะเป็นรายการฮือกับคนที่ตื่นเจ้าได้ติดตามรับฟังบทเพลงตลอดถึงข้อมูลข่าวสารอย่างต่างๆนะเจ้าซับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาบอกว่าอาจจะเป็นดีเจต่อยเบาน้อยเมืองปานขวัญใจสาวน้อยขวัญใจสาวเหลือนน้อยก็ดีหรือว่าดีเจก้อยอัชราพรปวงจันทร์กาญจนกุลนะหรือว่าดีเจแก้มยุ้ยแล้วกับน้องแอลตวยเนาะซับเปลี่ยนกันมา4 คนนี่นะกับรายการอรุณสวัสดิ์ลำปางในช่วง6:10ถึง7:00นะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นรายการที่คนตื่นเจ้าเนี่ยได้ฟังกันคู่คนเลยนะบางท่านเนาะอย่างต้องอู้ชื่อรายการบางคนจำชื่อรายการไม่ได้6:00ถึง7:00อันนี้อรุณสวัสดิ์ลำปางพอ7:00ถึง8:00นี่เขารับสัญญาณข่าวเนาะจากสวท.กรุงเทพมหานครหลังจากที่เคารพธงชาติ8:00เจ้าเสร็จเรียบร้อยก็จะติดตามโซข่าวหรือว่าข่าวสารบ้านเฮาดีเจก้อยอัชราพรปวงจันทร์กาญจนกุลกับป้าดาเนาะป้ารัตดากัญชาติเนี่ยเป็นจะมากู้กันนะบางวันอาจจะมาคนเดียวพ่องหรือว่ามา2คนส่วนใหญ่เป็นจะมา2คนจะมีบางวันหรือว่าป้าดาติดกิจอะหยังเนาะพอจากรายการข่าวสารบ้านเฮาช่วง8:00ถึง9:00แล้ว
9โมงถึง9โมงครึ่งนะก็จะเป็นรายการข่าวเหมือนกันแต่เฮาบ่ได้ไลฟ์สดผ่านเพจเนาะก็จะเป็นส่งกระจายเสียงปกติชื่อว่ารายการวันนี้ที่ลำปางนะเจ้าก็จะมีน้องแอลชุติการเหล่าชัยพร้อมกับดีเจแกมยุ้ยเนาะก็จะแบ่งปันกันปันปุ้นเพราะยังต้องปันปุ้นเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยน้องแอลจะมีรายการโครงการยุทธศาสตร์นะเจ้าก็เลยต้องมาเป็นปันปุ้นอีนะยังต้องเป็นวันยังมาอ่านตึง5วันนี่เนาะนั้นจะขอบคุณแม่แก้มยุ้ยตวยเพราะ 9:00 น.กึ่งหลังจากข่าววันนี้ที่ลำปางในช่วงวันพัดวันศุกร์เนี่ยมันจะเป็นโครงการยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์ที่เฮาจะต้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการนะเจ้าให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบต่อจากหั่นแล้วนะ 10:00 น.เนาะ 10:10 ถึง 11:00 น.ก็จะเป็นรายการสัญจรปลอดภัยกับดีเจแก้มยุ้ยกัญจนาฟูปิงอินทาเนาะและจากหั่นเนาะก็จะเป็นในช่วงของ Enjoy Radio เนี่ยนันทาหอมแก่นจันเนาะพอจากหั่นแล้วเป็นข่าวเที่ยงที่เราต้องรับสัญญาณในช่วงข่าวเที่ยงเนาะพอบ่ายโมงปุ๊บในแต่ละวันก็จะบ่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังเจ้าบ่ายโมงของวันจันทร์ก็บ่เหมือนวันอังคารบ่ายโมงของวันอังคารก็บ่เหมือนวันพุธอีกนะเจ้าแต่ก็จะมีรายการที่อย่างวันจันทร์เนี่ยก็จะเป็นรายการของจางจะแถลงงานจังหวัดลำปางกาอีหนาวอังคารกาเป็นของจางกกตวันพุธตะกี้กับเกษตรสัมพันธ์อีหนาวพัฒนาแรงงานไทยไปด้วยกันอีหนาวช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายโมงเกินและบ่ายโมงเกินถึง4โมงอย่างวันเนี้ยบ่ายโมงเกินถึงบ่าย2โมงนะเจ้าพอบ่าย2โมงจะอีปุ๊บก็มาเจอกับแอลชุติการเราใช้ละบางคนบอกฮู้จื้อฟังรายการน้องแอลนะบ่าย2โมงถึง3โมงอะสื่อศิลป์หนอชื่อว่าสื่อศิลป์ทินล้านนาเจ้ารายการบ่าย2ที่เป็นการอู้กำเมืองนี่นะจากหั่นต่อด้วยเพลงดูพอฟังเพลงกำเมืองแล้วก็เป็นเพลงลูกกรุงเลยนะ97วาไรตี้บ่าย3โมงถึง4โมงแรงเจ้าก็จะมีไข่พ่องมีดีเจก้อยอัชราพรปวงจันทร์เนาะแล้วก็มีดีเจจงจิตทองขาวมีปาลัดดากันชาตินะเจ้าแล้วพอวิทยุลำปางเพราะตอนนี้ที่ฮิตที่สุดก็คือวันอังคารเป็นรายการสปอตทูเดย์นะโดยบ่าวเมืองยองนะเจ้าบ่าวละปูนนะต่ออาทิตย์วันนวารีเนี่ยโอ้ได้ครับอย่างก็ความสนใจนะ FC นักขนาดเนอะในวันอังคารสปอตทูเดย์นะเจ้าวันจันทร์นี่ก็จะเป็นในเรื่องของเด็กครอบครัวแล้วก็เป็นห้องว่าเยาวชนเนาะเด็กเยาวชนและครอบครัวนะเจ้าอันนี้ก็จะมีความหลากหลายของรายการเนาะคุณผู้ฟังอาจจะถ้าคนที่เป็นฟังแต้นี่นะไปกระเจาะหูเลยเวลานั้นเวลานี้ของคนนั้นคนนี้ FC นะตอนนี้นะเจ้าปัดโทรท่านผอ.เดือนอินต้าของเฮาพร้อมแล้วเนรมิตนะเจ้าเนรมิตในห้องทรงฟังพูดมาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังเจ้าเดี๋ยวเนอร์เดี๋ยวอยากเปิดทุกกรนะเจ้ามาแล้วมาแล้วนะเจ้าพร้อมแล้วเจ้ามาแล้วนี่คือบรรยากาศสดๆตามสัญญานะเจ้าสวัสดีเจ้าท่านผอ.เดือนอินตักสวัสดีเจ้าดีเจก้อยอัชราพรกัญจนกุลสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังตวยเจ้าสวัสดีดีเจแอลตวยเจ้าเจ้าวันนี้มาตามสัญญาเลยท่านผอ.เจ้าที่เราจะต้องทำการมอบเนาะมอบหมายถึงว่าแจกเลยนะแจกแท้ๆเลยแต่ว่าต้องจับจับแจกกรรมนึงใช่เพราะว่าวันนี้ต้องบอกว่าดีใจขนาดเลยนะเจ้าที่หลังจากที่เราได้เริ่มเนาะคือตอบแบบสอบถามกันเข้ามาก็หลายวันเหมือนกันตั้งแต่ช่วงประมาณต้นเดือนที่ผ่านมาเจ้าเนาะแล้วก็สัญญากันว่าวันที่31กรกฎาคม2567เป็นวันสุดท้ายะนะเจ้าเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายในการตอบรับแบบสอบถามเจ้าแล้ววันนี้เราจะรวบรวมแบบสอบถามแล้วก็รวบรวมรายชื่อและตอนนี้อยู่ในช่วงของการทำฉลากค่ะพอก็คือว่าสดเลยนะคือเราพยายามที่จะเก็บมาจากทุกมุมให้ได้ครบถ้วนที่สุดเจ้าต้องให้ดีเจก้อยบอกตัวเองเนาะว่าเฮาใจวิธีการจะใดแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะเจ้าว่าตั้งกรมประชาสัมพันธ์เฮาโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต3ท่านเขตเหมือนใจวงใหญ่เนี่ยนะเจ้าท่านผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต3เนี่ยท่านก็อยากจะให้มีกิจกรรมการแจกวิทยุให้กับคนฟังรายการที่เป็นแฟนพันธ์แท้นะเจ้าเนื่องจากว่าได้มีหลายๆที่เนาะที่ปั้นปอจะมีงบประมาณนะเจ้าแล้วปั้นก็ไปสำรวจ
วจการรับฟังปั้นเอารายชื่อมาจับรางวัลเนี่ยเนาะแล้วก็คนฮับปั้นดีใจเพราะบางคนเนี่ยวิทยุถ้าเป็นบางพื้นที่วิทยุงามๆสตอรีโอดีๆเนี่ย มันมาสามารถฮับสัญญาณได้เป็นแบบนั้นใช่บางคนก็โอ้ฟังมาตั้งมาใดเมื่อเบาเนี่ยเจ้าแล้วก็วิทยุมันรัวมันบาดีหั่นหน่อยบาดีนิดหน่อยปั๊บก็ด้วยความที่สมมตินะสมมติว่าหู้จักดีเจก้อยเนาะดีเจก้อยเอาวิทยุซ่อมให้แม่กำมาซ่อมให้ป้ากำมาดีเจแอลเอาอันนี้ไปแปลงได้ก็อย่างนี้นะเจ้าเพราะว่าวิทยุปั้นรู้เนาะปั้นก็ไม่ได้ฟังปั้นก็คือตึงหาดีเจอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ท่านเขตบอกว่าโอ้ในเมื่อตังสำนักประชาสัมพันธ์เขต3ปั้นปอจะมีงบประมาณจัดสรรให้ไปซื้อวิทยุแล้วก็เอามาแจกวิทยุเนี่ยเป็นวิทยุที่สามารถฟังเครื่องรับAM FM ได้นะเจ้าได้ทั้ง2ระบบนะคะใช่แล้วแล้วก็เรื่องของการแจกเนี่ย8จังหวัดภาคเหนือแต่ละที่ก็จะได้ที่ละ50เครื่องแล้วก็มีลีลาการแจกที่แตกต่างกันไปบางคนเขาก็เดินเข้าไปถึงชุมชนค่ะพ่ออ้อเข้าไปถึงชุมชนแล้วก็ไปดูซิว่าบ้านไหนฟังเขาบ้างแต่ก็คิดว่าแฟนรายการของเราค่อนข้างกว้างการที่จะเดินมอบให้ใครคนใดคนหนึ่งคนที่อื่นๆเขาก็จะไม่มีโอกาสนะคะดังนั้นก็เลยเปิดโอกาสว่าเอาแบบนี้แหละใครที่สะดวกโทรศัพท์เข้ามาก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาตอบแบบสอบถามได้นะคะเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนที่เข้าถึงรูปแบบของโทรศัพท์ก็ได้หรือว่าจะ walk in เข้าไปที่สวท.ลำปางก็ได้เจ้าเพราะว่าบัดเดียวเนี่ยเราไม่ได้ออกก้าววิทยุใช่เขาออกตังวิทยุออนไลน์ตัวออกตังFacebook Live ตัวนะเจ้าก็คือสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆออนไลน์ต่างๆเนี่ยเราก็ออกหมดแต่ว่าคนฟังวิทยุส่วนใหญ่แล้วปั้นก็ฟังวิทยุอยู่อาจจะเป็นฟังวิทยุที่บ้านฟังวิทยุในรถบางคนก็หิ้วทรานซิสเตอร์ไปในสวนในให้ถูกต้องค่ะดังนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าช่องทางของการตอบแบบสอบถามเราเนี่ยหลากหลายนอกเหนือไปจากจุดที่จะโทรศัพท์มาที่0542245611หรือว่าจะ walk in เข้ามาที่สวท.ลำปางช่อง8เดิมเนี่ยนะคะแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้แฟนๆรายการที่เป็นลูกค้าอยู่ที่กาดนั่งก้มก็คือว่าเรามีเครือข่ายที่เป็นแฟนรายการน้องซาดินแฟนรายการต่อแฟนรายการคือส่งต่อคือแต่ละคนเนี่ยก็เห็นว่ากาดนั่งก้มเนี่ยเป็นศูนย์รวมของแฟนๆรายการที่เห็นเราพูดถึงน้องซาดินก็ไปอุดหนุนโรตีและน้องซาดินก็มักจะโทรศัพท์มาหรือว่าแจ้งเข้ามาว่าเนี่ยแฟนรายการมาอีกแล้วคือทำให้รู้ว่ากลุ่มนึงสามารถที่จะไปใช้บริการที่กาดนั่งก้มได้ก็เลยไปฝากเอกสารไว้ทั้งน้องซาดินแล้วก็ร้านคุณสัญญาเหล่านี้คือแฟนรายการเราทั้งนั้นเจ้าแล้วนอกจากนั้นก็คือว่าเวลาที่เราออกพื้นที่เนาะบางทีเราก็จะไปไลฟ์ไปทำกิจกรรมท่านนี่เราก็จะใช้วิธีการว่านำแบบสอบถามติดไม้ติดมือไปต่อยแต่ยังบัดได้ไปแจกที่ห้านเตือนนะเจ้ายังที่ผ่านมาเนี่ยเรามีแก้วที่เป็นถ้วยเซรามิกนะเป็นของที่ระลึกของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆมอบให้แต่ก็คือคนฟังที่ปั้นห่วมตอบแบบสอบถามเขาเนี่ยเพื่อรอฟังในวันนี้นะเจ้าและอีกส่วนหนึ่งค่ะพ่ออ้อค่ะก็คือกลุ่มที่ลงทะเบียนทางลิงก์ที่ความจริงแล้วอ่ะเวลาเราได้แบบสอบถามมาจากแต่ละพื้นที่แล้วน้องๆ นักศึกษาฝึกงานเป็นบุคคลสำคัญที่จะต้องลงตอบไปในลิงก์อีกลิงก์เนี่ยค่ะที่จะเข้าสู่ส่วนกลางใช่นะคะสุดท้ายก็คือจะต้องตอบไปที่ลิงก์แล้วก็แฟนรายการหลายท่านสามารถที่จะเข้าลิงก์ได้ค่ะเราก็จะส่งให้แบบตัวต่อตัวเนี่ยแหละคือช่องทางที่หลายๆท่านตอบกลับมาเราก็พยายามที่จะรวบรวมทุกๆช่องทางไม่ให้ขาดตกบกพร่องแม้นาทีสุดท้ายตอนนี้ยังไม่พร้อมรายชื่อเนี่ยครบแล้วนะคะแต่อยู่ในระหว่างการเซตแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นึงตอนนี้ทั้งสีมอยแสงล่านะคะไหนจะน้องต๋อยมีนักศึกษาฝึกงานอีก4คนมีน้องเจี๊ยบมีน้องเจี๊ยบอีกนะคะกำลังวุ่นกันอยู่บอกว่าพี่ก้อยพอ ช่วยไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนก่อนจะได้รู้ว่าที่มาของการแจกวิทยุเนี่ยเพื่ออะไรใช่เจ้าแล้วก็คนที่ปั้นห่วมตอบแบบสอบถามเข้ามานี่200เกือบ300นะดังนั้นก็เป็นที่ว่าเราจะต้องมีการจับฉลากเนื่องจากว่าเรามีแค่50เครื่องต่ออย่าใช้คำว่าแค่ปกติแล้ว 2-3 เครื่องนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะ50เครื่องเนี่ยถึงบอกไงว่าอยากจะเอามาโชว์จริงๆว่ามีจริงๆไม่ใช่ว่าเป็นสายมโนเหมือนร้านขายวิทยุนะคะเหมือนร้านขายวิทยุเลยนะเจ้าเพราะว่าตั้งหลังเฮา2คนเนี่ยจะมีวิทยุเต็มไปหมดเลยน้องแอลพอก็ยิ้มไปเตยนะเจ้าน้องแอลเยลายปุ้นพอหน้าหมู่เฮาล่ะเฮา2คนวันนี้
ว่ามานั่งเป็นผู้ประกาศเลยก็ไม่เคยท่านผู้อำนวยการสถานีก็ไม่เคยมานั่งจัดรายการในห้องนี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกใช่คงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะคะหมอที่สำคัญเป้าหมายวัตถุประสงค์ของการที่เราจะรวบรวมแบบสอบถามมันคือแนวทางในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของเราด้วยหรือเปล่าคะใช่เจ้าเพราะว่าเราได้รับทราบเนาะว่าคนฟังปั้นฟังเราในช่วงเวลาไหนพ้องเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วปั้นฟังในช่วงเวลาไหนแล้วก็ปั้นชอบรายการอะไรอย่างเป็นพิเศษเราเฮือปั้นระบุตัวรายการอะไรอย่างที่อยากจะเฮือปรับปรุงอะไรอย่างตรงไหนเฮือปั้นเขียนได้แต่บางที่บางคนป้าก็บอกว่าดีอยู่แล้วมาเขียนนะเจ้าหรือว่าไม่มีบางคนก็แดดไว้อย่างเงี้ยเนาะเป็นในฐานที่เข้าใจอย่างอันก็มีนะเจ้าซึ่งเราก็ถือว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เราเองอะหลังจากที่เราใช้เวลารบกวนเวลาของเปิ้ลนะเจ้าที่ในฐานะเปิ้ลเป็นผู้ฟังของเราเราก็จะต้องฟังเสียงของเปิ้ลซึ่งเป็นเสียงที่ต้องบอกเลยนะเจ้าว่าสำคัญทุกเสียงแล้วก็ทรงพลังเตยนะเจ้าในการที่จะฮื้อหมู่เฮาเนี่ยนำมาพัฒนานำมาต่อยอดนำมาปรับปรุงอันไหนดีเราก็จะสืบสานต่อยอดเนาะเพื่อฮื้อรายการของเราเป็นที่นิยมแล้วก็ถูกใจพี่น้องประชาชนคนฟังเตยนะเจ้าค่ะอันนี้คือส่วนหนึ่งและหลายๆท่านอาจจะสงสัยอ้าวทำไมไม่เห็นเมื่อก่อนแนวทางในการตอบแบบสอบถามอะค่ะท่านผู้อำนวยการท่านเดิมๆก็จะพาพวกเราไปตามหน่วยงานต่างๆไปชุมชนต่างๆซึ่งบอกตรงๆค่ะผอ.ว่าบางทีก็อาจจะไม่ใช่กลุ่มเราด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะแต่ครั้งนี้เราต้องการที่จะแจกให้กับแฟนรายการที่เป็นแฟนรายการของสวทจริงๆนะคะดังนั้นวันนี้ก็บอกตรงๆนะว่าแบบสอบถามบางทีเนี่ยตอบมาไม่ใช่รายการเราก็มีเพราะว่าบางส่วนเราฝากไปและด้วยความที่เขาอาจจะตอบตามความเข้าใจอาจจะไม่ได้ฟังรายการก็ต้องขออนุญาตบอกเลยนะคะว่าต้องคัดออกเพราะว่าเราต้องให้สิทธิสำหรับแฟนรายการที่ฟังสวทลำปางเท่านั้นค่ะยังน้อยๆก็รู้จักชื่อดีเจยังน้อยๆรู้ว่าช่วงเวลาไหนเป็นรายการอะไรอย่างนะเจ้าเนาะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มันย้อนปิกมาแล้วคนจัดรายการเองค่ะเขาก็ชื่นใจพอเองก็ซ้ำชื่นใจว่าไปทางใดอุ้ยนี่มากระไผ่เจ้าฟังเสียงแล้วอุ้ยดีเอลนี่นาอย่างเนาะบางคนก็เอ้ยตะกี้ยังหมอหูว่าเป็นไผ่บางคนปั้นอาจจะได้ฟังวิทยุทาง Facebook Live เนาะปั้นฟังก้าววิทยุอย่างเดียวพอปั้นได้ยินเสียงดีเจปั้นจำได้ไปถึงป้ารัตดารอดีเจก้อยรอมาก็คนนั้นคนนี้มาก็อีนะเจ้าแล้วก็เดี๋ยวสักกรรมหนึ่งเอ๊ตะกี้ได้ยินฟังตังวิทยุเฮาบางทีเฮาไปหลายเตยเฮาออกวิทยุเตยมันบอกว่าได้ยินเสียงดีเจแก้มยุ้ยไปตังใดอย่าโอ้เฮาก็เป็นผู้บังคับบัญชาเฮาก็ฟังแล้วมันชื่นใจชื่นใจเนาะใช่เจ้าก็ปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าวิทยุเดี๋ยวนี้ใครจะฟังณวันนี้มันคือการยืนยันแล้วว่ากลุ่มของเราเป็นกลุ่มที่กว้างนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่ชื่นชอบในเรื่องของสาระแล้วก็ข่าวสารด้วยค่ะที่มาพร้อมๆกับความบันเทิงนะคะนี่คือเอกลักษณ์ของเราในส่วนของการทำงานสื่อมวลชนของหน่วยงานราชการก็ต้องเน้นทั้งเรื่องข่าวสารเรื่องความบันเทิงก็มาควบคู่กันไหนจะสาระอีกดังนั้นฟังที่นี่ครบครันกันอย่างแน่นอนค่ะแล้วจบลงดีจบสวยจบสวยนะเจ้าเอาจะลารายการเลยใช่ไหมคะยังมาถึงยังมาได้แจกยังมาได้แจกเตือนไปไหนมาได้เตือนแล้วที่สำคัญเนี่ยเราไม่ได้หยุดเฉพาะในพื้นที่จังหวัดลำปางหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงแฟนๆรายการที่โทรศัพท์เข้ามานะคะจากหลายพื้นที่ที่ฟังวิทยุได้ก็จะโทรศัพท์เข้ามาเพื่อที่จะตอบแบบสอบถามส่วนแฟนรายการต่างจังหวัดที่เขาฟังช่องทางออนไลน์ค่ะพออย่างเช่นทางเพจ Facebook คุณทรงพลแบบเนี้ยอยู่พัทยานุ่นระบุมาด้วยนะคะว่าไม่ขอร่วมลุ้นรับวิทยุนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้รับแล้วเนี่ยไม่รู้จะไปเอายังไงตัวก็เองก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรคุณทรงพลก็ใส่ชื่อไปก่อนกรณีถ้าเกิดว่าคุณทรงพลโชคดีเนี่ยนะคุณทรงพลจะสละให้ใครอย่างนี้ดีกว่าเนาะเราจะไม่เสียสิทธิ์เพราะว่าคุณทรงพลก็รู้จักกับแฟนรายการเราหลายต่อหลายคนนะคะใช่แล้วเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนกันแล้วก็มารู้จักกันในโลกโซเชียลนี่แหละแล้วก็ไปเพิ่มเพื่อนเป็นเพื่อนใน Facebook ดังนั้นน่ะก็คิดว่าการส่งกระจายเสียงของเราตรงเนี้ยไม่ได้หยุดอยู่แค่วิทยุเท่านั้นแม่นเจ้าดังนั้นทุกท่านที่ติดตามรับชมหรือว่ารับฟังทุกท่านมีส่วนร่วมในการรับวิทยุในวันนี้ทั้งหมด50คนด้วยกันนะคะเจ้าเดี๋ยวจะนะตื่นเต้นตื่นเต้นแตนคนจับก็ตื่นเต้นนะเจ้าบ่ใช่กะคนฟังที่รอลุ้น
การจับสลากของเฮาในวันนี้เต้าอั้นนะตอนแรกอะนะสีมอยบอกว่าเฮ้ยมันจะดูเชยไปหรือเปล่าทำเป็นสลากใส่กล่องมันเหมือนกับดึกดำบรรมากค่ะพ่ออ้ออันนี้ปันท้องว่ามันเป็นอมตะนะมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์เหมือนมวยไทยเลยนะมันอันนี้ค่ะพ่ออ้อก็บอกกับพี่สีมอยแล้วว่าบางทีเนี่ยนะคอมพิวเตอร์เวลามันแรนดอมนะสีมอยคอยดูนะมันชอบชื่อสมมติชอบสอเสือนะมันจะขึ้นแต่สอเสืออะไรเงี้ยเราสังเกตดูก็คิดว่าวิธีดั้งเดิมของเรานี่แหละมันชัวร์ดิเขย่าให้มันเต็มที่แล้วก็จกลงไปโดยไม่ต้องล้วงไม่ต้องมองอ่ะแต่เต้าที่ดูของโมฮาวเองหลายๆสถานีก็ใช้วิธีเดียวกันนะเจ้าเพราะว่าเขาคือตรงนี้อ่ะยังสมมุติวันเนี้ยเขาตะวันนี้เขามีรายชื่อมกเอี้ยแต่ว่าเงื่อนไขของเขาก็คือว่าการตอบแบบสอบถามคือตะวันแม่งก่อนค่ะค่ะแต่ว่าพอดีดีเจบางคนปั้นยังมาถึงเมื่อค่ำเมื่อคืนเนี่ยปั้นสามารถส่งต่อคือทีมที่จะพิมพ์รายชื่อได้ก็ต้องมาเพิ่มเติมกันเมื่อเช้านี้บอกตรงๆน้องต่อยยังมีตกค้างเฮ้ยเคยส่งเข้ามาช่องทางนี้แล้วก็รีบส่งมาให้นะคะตัวก็เองก็ไปสำรวจ ทั้งช่องทางไลน์ทั้งช่องทางอินบ็อกซ์ของ Facebook นะคะแล้วก็เอกสารที่วางอยู่บนโต๊ะพยายามให้น้องลองถามน้องดูได้เลยบอกว่ารายชื่อนี้มีหรือยังน้องก็บอกมีแล้วป้าก็คือพยายามคือไม่อยากให้ตกหล่นแม้แต่รายชื่อเดียวเจ้าเพราะว่าทุกคนคือคนสำคัญของเรานะคะวันนี้เขาก็ตื่นเต้นเนี่ยรอคอยสลากเหลือเวลาเห็นสาวนาทีนะเจ้าถอยหลังแล้วก็ตื่นเต้นจริงๆนะเนี่ยใช่เรื่องของเรื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเราภารกิจเยอะจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราปิดรับการตอบแบบสอบถามก็คือเมื่อวานมันค่อนข้างกระชั้นชิดค่ะพ่ออ้อคะเพราะว่าเมื่อวานนี่ก่อนเที่ยงคืนกับเมื่อวานอยู่ใช่ใช่พูดถึง 4:30 นเมื่อวานเนี่ยแล้วเราก็รวบรวมเอกสารให้น้องพิมพ์รายชื่อแล้วทีเนี้ยตอนแรกอ่ะน้องก็พิมพ์พร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์ไปมาเมื่อเช้าเนี่ยตอนที่ไปถ่ายทอดสดที่โรงเรียนอสัมชัญก็คุยกับหัวหน้าฝ่ายรายการบอกว่าเอ้ยเราเอาหมายเลขโทรศัพท์ออกดีกว่าเพราะว่ามิจฉาชีพมันรออยู่นะอาจจะดูแล้วหมายเลขโทรศัพท์เท่นเวิร์ดเลยอย่างเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องตัดหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้มันก็เลยอยู่ในช่วงของการสร้างแบบฟอร์มขึ้นมาใหม่แล้วก็เนี่ยเขากำลังสุมหัวกันเพื่อที่จะช่วยกันตัดแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งรายชื่อก็จะเข้าสู่ห้องจัดรายการตอนนี้เหมือนร้อนรนกันมากๆเลยนะห้องนั้นเฮาไม่ก่อนฮอตนี่ฮอตกว่าเฮาแหมกะพ่ออ้อคะมาอยู่ลำปางได้ปีกว่าไม่เคยมานั่งจัดรายการเลยแล้วพ่ออ้อก็พูดภาษาเมืองเป็นเมืองเจียงใหม่ตัวแฟนๆรายการหลายๆท่านรู้จักพ่ออ้อเวลาเราเดินทางออกไปด้านนอกวันนี้มานั่งจัดรายการกับก้อยมีอะไรจะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปางเคยคิดไหมว่าจะได้มาอยู่จังหวัดลำปางมาอยู่แล้วรู้สึกอย่างไรอะไรที่ประทับใจอะไรไม่ประทับใจยาวไปเจ้าเล่าให้ก้อยฟังหน่อยเล่าให้ก้อยฟังคนเดียวเดี๋ยวเราไปเล่ากันหลังไมค์แล้วกันก็ถือว่าการได้มาปากันการได้มาอยู่ด้วยกันก็ถือว่าเป็นวาสนาต่อกันนะเจ้าเพราะว่าบักเกยจะมีความคิดว่าเอ้ยเราจะได้ไปอยู่ที่ไหนเนาะเพราะว่ามันเหมือนเป็นความฝันอะเฮาบ่อยากฝันไกลแต่เฮาก็เปิ้นทองว่าตอนที่เฮาเลือกอะว่าจะไปที่ไหนอะเฮาก็เป็นอันดับหนึ่งจังหวัดลำปางคืออันดับหนึ่งเจ้าแล้วก็มีน่านแล้วก็ฝางเนาะตอนนั้นเนี่ยก็คือวัดระยะเส้นทางอะเนาะถ้าลำปางนี่ใช้เวลาเดินทางชั่วโมงป่าถ้าฝางนี่3ชั่วโมงดูความสะดวกเพราะว่าแต่ละคนก็จะพิจารณากันอย่างนี้เขาก็ได้เป็นแม่หญิงบอบบางอายุน้อยดังนั้นเขาก็เลยต้องเลือกที่เพราะว่าเขาจะสามารถเดินทางไปทำงานได้สะดวกที่สุดอย่างนี้นะเจ้าเนาะแล้วก็มีจังหวัดน่านนี่ก็5ชั่วโมงจากเชียงใหม่ไป5ชั่วโมงดังนั้นก็เลยว่าแต่ว่าเป็นสถานที่ที่เราไปได้หมดนะเจ้าสุดท้ายได้จังหวัดลำปางที่เลือกอันดับหนึ่งเนี่ยนะใช่สุดยอดสุดยอดแล้วเป็นอย่างไรพอมาถึงแล้วรู้สึกผิดหวังไหมคะไม่น่ามาเลยอะไรเงี้ยนะปัญหาขนาดนี้ก็ต้องเป็นอย่างอื่นมาได้ก็ดีใจเจ้าดีใจเนาะก็คือลำปางเป็นเมืองที่ยอมรับเลยว่ามันบักไก่จากเชียงใหม่แต่เฮาบ่ได้คุ้นเคยว่าจะมาแอลมาอย่างตะใดนักค่ะคือมาก็คือมีการมีงานปลอยพ่องอย่างพ่องนี่นะเจ้างานบุญของสถานีงานปลอยของคนนั้นคนนี้พ่องเนาะอันเฮาถึงจะมีโอกาสได้มาสำหรับเฮาที่เป็นละออนคนนึงเนี่ยเฮาถือว่า
มันพิเศษมากๆเลยจะได้ไปสักเตือนนึงนี่นะแต่ถ้าเป็นยังละปูนเนาะเจียงใหม่เนี่ยเขาก็จะไปทั่วนะจ๊ะมันคุ้นเคยอยู่คุ้นเคยอยู่แต่ว่าพอมาแล้วก็ดีใจเพราะว่าทีมงานแน่นปึกกุคนเลยนะเจ้าแน่นปึกหมายถึงรูปร่างใช่ไหมคะการทำงานอ๋อแล้วเจ้าเพราะว่าคือเหมือนกับหายใจเป็นจังหวะเดียวกันอันนี้นี่มีเอ้ก้อยกำลังคิดตามเนี่ยน้องต่อยกำลังเอ้น้องต่อกำลังเดี๋ยวกำลังงงหายใจจังหวะเดียวกันก็คือเวลาเราจะยื่นอย่างสักอย่างนึงคือพร้อมอกพร้อมใจกันนะเจ้าที่จะทำงานเนี่ยคนเป็นผู้บังคับบัญชามันก็ดีใจเนาะเราถือว่าเป็นการทำงานเป็นพี่เป็นน้องร่วมกันนะเจ้ามีอย่างก็เฮ้ยก้อยอันนี้ยังอีบอเนี่ยคือจะให้โอกาสในการทำงานกับกู้คนเลยนะเจ้าเนาะดังนั้นแฟนรายการเนี่ยก็เหมือนกันปั้นก็จะเลือกเหมือนกันเนาะว่าเอ้ยปั้นอยากจะฟังอันนั้นอันนี้พอเองก่อนหน้านี้ก็จะเลือกว่าเขาก็อยากไปหั่นไปนี่แต่พอเขาได้ไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขามีวาสนาต่อกันเนาะดังนั้นการทำงานเขาก็มีความสุขอบอุ่นใจนะเจ้าอุ่นใจก็คือว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะทำงานถ้าพอเอาว่าได้ว่าอันเนี่ยเนาะอย่างไอ้หัวหน้าช่างคุณประสานทีมทองเนี่ยเจ้าพอเอาว่ามาเลยพวกเราพร้อมค่ะคือทุกคนบอกว่าพอเอาว่ามาพร้อมเนี่ยเนาะเขาก็โอ้มันได้ใจมันมีกำลังใจนะเจ้าค่ะแล้วพอคะอันนี้เพื่อพูดถึงเรื่องส่วนตัวในการมารับหน้าที่ตรงนี้แล้วได้มาสัมผัสกับพี่น้องชาวจังหวัดลำปางในฐานะที่ได้ไปมาหลายต่อหลายที่เรามีเอกลักษณ์มีอัธยาศัยไมตรีอะไรที่แตกต่างจากที่อื่นบ้างไหมหรือว่าเหมือนที่อื่นแหละคล้ายๆกันไม่ได้แตกต่างกันเพราะเราเป็นคนเหนือเนาะเป็นคนเหนือเพียงแต่ว่าสำเนียงกันอู้อาจจะวอยกว่าเจียงใหม่เขาว่าอย่างนะมันเต้บัดเต้บัดตื่นบัดต้องก็บัดมาเหมือนกันล่าเนาะเพียงแต่ว่าสำเนียงมาเหมือนกันแต่ว่าความเป็นอยู่วิถีชีวิตวัฒนธรรมก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะเจ้าเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะโอ้โหพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวหน่อยน้องๆยังแบบปลาไปแอลที่ไหนเลยจ้าได้ไปกับงานเจ้าฟ้องท่านผู้ฟังไม่เคยได้ไปไหนนอกจากว่าไปทำงานอย่างไปแจ้ซ้อนนี่ก็คือไปทำงานเดี๋ยวถามก่อนชั่วโมงหน้าเป็นรายการยังพี่แอร์จงจิตดังนั้นค่ะ1ชั่วโมงตรงนี้ถ้าเกิดว่าจับไม่ทันเดี๋ยวเราเลื่อนไปถึงชั่วโมงหน้าได้แล้วพี่แอร์ก็จะมารอจับด้วยพี่แอร์นี่ถือว่าเป็นสักขีพยานด้วยไงนะเป็นศิษย์เก่าเฮาตวยก็จะได้รู้ว่าเราจับครั้งเนี้ยบอกตรงๆนะผอ.มีบางคนเนี่ยพยายามที่จะใต้โต๊ะนะพี่ต้องได้นะพี่ต้องได้อะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยอยากจะทำให้เกิดความโปร่งใสให้มากที่สุดนะคะด้วยการเนี่ยเอามาโชว์เลยนะความจริงต้องแกะข้างในให้เห็นด้วยนะให้รู้ว่าข้างในมีไม่ใช่กล่องเปล่า นั่นมีกล่องเปล่าหลายกล่องมันใช่อย่างอ่ะเพราะว่ากล่องเปล่าเนี่ยเขาเอามาโชว์เอาตรงในมาโชว์เป็นอย่างนี้โดยที่บอกน้องๆว่ากล่องแต่ละกล่องที่จะแกะเนี่ยขอให้แกะด้วยความระมัดระวังที่สภาพสวยงามเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเขาเอาของมาโชว์กำเดียวเขาแจกเสร็จเขาจะกลับเข้าไปสู่ในกล่องอย่างเรียกว่าบังฮึ่งเสียหายเลยเรียบร้อยไม่ให้มีร่องรอยของการแกะใช่แล้วเนียนนะเนี่ยเนียนยิ่งกว่ามิจฉาชีพอีกเนี่ยเราแต่ที่แน่ๆภาพนี้จอผอ.สวยมากค่ะน้องแจ้วชัดเจนน้องแอลเดินเข้าเดินออกเนี่ยใบหน้ายิ้มแย้มหน่อยน้องแอลนะด้านนอกเป็นอย่างไรใกล้จะพร้อมเต็มทีหรือยังหรือว่าเขาจะต้องอันขยายเวลาไปเป็นเลื่อนเวลาไปเป็นบ่ายสามโมงคืออยากจะให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจจริงๆเพราะว่าเราอยากเก็บรายละเอียดรายชื่อไม่ให้ตกหล่นจนนาทีสุดท้ายแล้วก็ตอนปริ้นรายชื่อเราบอกว่าขอให้เป็นตัวใหญ่ๆน้องเขาทำมาแล้วล่ะนะคะตอนนี้ก็ขยายแล้วก็ลบเอาหมายเลขโทรศัพท์ออกเวลาจับขึ้นมาก็จะมีแต่ชื่อขั้นตอนการจับหลังจากที่จับเสร็จสับเรียบร้อยก็จะไม่ติดต่อไปละนะคะเราจะโทรศัพท์ไปติดต่อในภายหลังนะคะน้องแอลเจ้าแม่และเจ้าแม่และเจ้าบรรยากาศตั้งนอกนี่เดี่ยวแห่งกำเดียวร้อนไหมสิบนาทีมีไฟลุกไหมไฟลุกไหมเพราะว่าใกล้จะบ่ายสามโมงเช้าเช้าพอดีจำชื่อนามสกุลแฟนรายการเนาะก็เลยไปค้นข้อมูลเปิ้ลเช้ากลัวว่าจะขาดกำเดียวเนาะกำหนึ่งเดี๋ยวข่าวมาพอดี
เดี๋ยวเวลาแฮมโอ้ตอนนี้บ่าย 2:47 นาทีแล้วจ้ะ50เครื่องมันจะมาตันนะจ้ะใช่นะคะอาจจะต้องใช้เวลาของพี่แอร์ซึ่งวันนี้พี่แอร์กับป้ารัตดาเนี่ยมา2ชั่วโมงโอ้มา2คนเลยสบายมากแล้วก็เชื่อว่าป้าแอร์ก็คงจะยินดีที่จะแบ่งปันเวลานะคะแล้วก็มาร่วมสนุกด้วยกันเป็นสักขีพยานด้วยกันนะคะเพราะว่าเราได้คุยเกริ่นๆกันละนะคะว่าอยากจะให้มาเห็นกันหลายๆคนจะได้รู้ว่างานเนี้ยแจกจริงๆไม่มีหมกเม็ดนะคะเอาเลยท่านพี่ท่านพี่กับน้องหญิงก็มีมอง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 แล้วก็พี่แอลกับจัดเสียงดนตรีมาเพื่อไม่มาได้กันพี่แอลหน่อยมาเสียงดนตรีแต่เสียงดนตรีก็จะได้ยินเฉพาะในหูฟังอีกละนะคะอันนี้คือหัวหน้าฝ่ายรายการใช่ไหมคะพรีเซนเตอร์มาตั้งกลางให้เจ้าอันนี้นั่งหญิงเจนตั้งกลางเจ้าอยากจะเป็นตัวแทนเฮือกับอันบดาปอมเมปิโนที่เปิ่นเป็นบบหันเจ้าเออต้องยืนเจ้าน้องหญิงเลยต้องมาโอเคต้องยืนไปใกล้พี่ก้อยทำหน้าเจ้าตกลงว่าปรารถนากันได้กี่ร้อยแล้วพ่อค่ะตกลงว่าเราจะยืนกันหรือว่าเราจะเอาเก้าอี้ออกไหมหรือว่าเราจะนั่งโดดเด่นเป็นสง่ากันแบบต้องยืนต้องยืนใช่ไหมโอเคอ้าวน้องๆช่วยกันลากเก้าอี้ออกไปนะคะเอาละค่ะณเวลานี้คือถ้าไม่ใส่หูฟังก็จะไม่ได้ยินอะไรเลยเอาใหญ่น้องยุ้ยนะคะเราจะไม่อยู่นิ่งค่ะเอาเขย่าตลอดเดี๋ยวเราให้กล้องได้เห็นเนาะว่าข้างในเนี่ยบรรจุไปด้วยกระดาษเอออะไรยังไงบ้างนะคะกล้องตัวไหนเอ่ยช่างเทคนิคค่ะเออช่างเทคนิคค่ะอ๋อเดี๋ยวเขากำลังปรับกันอยู่นะคะพยายามที่จะขยายกล้องให้เนี่ยเราจะให้เห็นภายในเนี่ย200กว่าคนเกือบ300คนสลากอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วนะคะล้วนแต่เป็นแฟนรายการสวทลำปางเท่านั้นแฟนรายการที่อื่นมากรอกเราคัดออกเลยค่ะโหดโหดพี่คะโหดไปหรือเปล่าคะอันนี้ดูมันเหมือนนอนก้นตรงเราจะเริ่มยังไงคะอันนี้อะไรกันอันนี้จะบอกว่านี่คือพื้นแต่แจ็คแต่ถ้าเอาไปนี่นอนจากใส่ทานแล้วถ่านเสียปักฟังได้เนี่ยนะจ๊ะลอกเวที97เรียบร้อยค่ะ97นี่เขียนไว้ตรงนี้ที่นี่ละคือไม่สามารถจูนคลื่นไปที่อื่นได้นะคะเรื่องวิทยุของเราเนี่ยนะจะหยุดไปที่97อย่างเดียวตอนนี้เราจะเริ่มต้นกันที่คนแรกเลยมั้ยคะผอคะเพราะว่าเวลาเหลือได้เวลานี่น่าจะได้สักกี่เครื่องเอามาทีละ5เลยมั้ยคะเอามาทีละ5รายชื่อเลยเนาะโอเคเวลาเราพูดเราก็พยายามก้อยค่ะอ้าวท่านที่ท่านแรกนะความจริงเราจะเปิดให้มันติดชึงติดชึงท่านแรกนะคะไหนกล้องไหนคะกล้องไหนคะคุณอาทิตย์คุณอาทิตย์ขานี่โอเคตกลงป้าจะต้องไปอยู่ตรงหน้ากล้องนั้นใช่ไหมอ่านก็ได้จ้าคุณสุเมธเทพทองเป็นผู้โชคดีท่านแรกนะคะเอากรีดกันหน่อยลูกกรีดกันหน่อยสะพานแก้วคำค่ะเลยก็จะกฤษพรแก้วคำท่านที่3ที่ได้รับวิทยุนะคะคุณมัณฑนาหันวานิชค่ะอ้าวช้าๆใช่ไหมไม่ทันใช่ไหมคะท่านที่4คุณณฤมลสุนทรพิษค่ะแสดงความดีใจตบมือตบมือกันบ้างความสนทอนท่านที่5คือคุณเรือนเพ็ญทองเสถียรค่ะห้าคนต่อมาคนที่6ถึง10ค่ะคนที่6ถึงคนที่10นะคะที่จะได้รับรางวัลวิทยุนะไม่ต้องโทรศัพท์เข้ามาในรายการเราจะโทรกลับติดต่อไปเองนะคะท่านต่อไปท่านที่6ก็คือคุณธนรัตน์รัตนปานค่ะจะให้กับเราว่ายังไงนะคะคนที่ได้ก็เอาแตะกับวิทยุหน่อยเอาแตะกับวิทยุมันค่ะเอานี่เลยลูกเออนั่นแหละนี่ขั้นที่6แล้วนะค่ะตึง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 อันนี้ท่านที่7ค่ะโอเคมันจะช้าไปเดี๋ยวข่าวจะมาซะก่อนตอนนี้มัน6ท่านแล้วนะคะท่านที่7คือคุณพัชราพรใจเตกูลเนี่ยถึงย้ำนักย้ำหนาไงว่าจะต้องเขียนชื่อถ้าชื่อไม่ชัดอย่างน้อยหมายเลขโทรศัพท์ต้องเป๊ะนะพัชราพรใจเตกูลค่ะคุณจารุพรเกี่ยงแก้วค่ะเดี๋ยวตลอดนะท่านที่9คุณสุภาพันธ์ไม่มีนามสกุลเหรอลูกแต่มีหมายเลขโทรศัพท์ใช่ไหมคะโอเคท่านที่9คุณสุภาพันธ์
นามสกุลน่าจะมีหรือว่าไม่ได้เขียนไม่ได้บางคนก็ไม่ได้เขียนนามสกุลเนาะค่ะไม่เป็นไรนะคะคุณมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ชื่อกับเบอร์โทรค่ะนี่คือท่านที่9ลืมหาค่ะประสานสวัสดิ์ค่ะน้องแอลตัวเองก็เข้ามาช่วยกันจับก็ได้10ท่านผ่านไปอีก10ท่านมาเลยค่ะผอ.ค่ะใครจะจับต่อผอ.นั่นแหละค่ะรอเลยค่ะตอนนี้โอ้โหเครื่องร้อนมากเลย10คนแล้วใช่ไหมคะเครื่องกำลังหมุนค่ะท่านที่11คุณพดุงตรีราชค่ะเดี๋ยวรายชื่อทั้งหมดเราจะโพสต์ลงใน Facebook ของเพจสวทลำปางกรมประชาสัมพันธ์อีกรอบนึงนะคะท่านที่12คุณพัชราภาเขียนใครค่ะแล้วนะคะท่านผู้อำนวยการสถานีแจกโชคให้นะคะคุณกวินบุญคุ้ม13แล้วค่ะ14ท่านที่14คุณสุภโชคตาเวียงนะคะค่ะมาเลยค่ะท่านผู้อำนวยการสถานีแจกโชคให้คุณนงเยาสายสลาดังๆเลยนะคะ15คนแล้วค่ะตอนนี้ผู้โชคดีผ่านไปแล้ว20กันนะรอบนี้เอาสัก20ใช่ไหมแล้วจะลาเหรอคะเราจะลาหรือยังไงต่อ97อ๋อโอเคท่านที่16นะคะคุณดนัยใจจะดีค่ะจะดีทันทีจะได้ก็จะได้ก็16ใช่ไหมอันนี้17นะลูก17ท่านที่17คนวรวิทย์ชัยเร็วค่ะเอา18ท่านที่18คุณสง่าเหรียญชัยค่ะท่านที่19ผู้อำนวยการสถานีจับท่านมาลีวงคำมาค่ะท่านที่20นะคะท่านที่20คุณสุภักษรชัยวงศ์ธรค่ะได้อยู่ได้ครึ่งแล้วสักห้าไหมอีกสักห้าครึ่งทางครึ่งทางเราจะได้ใช้เวลาของพี่แอร์เล็กน้อยเดี๋ยวคนจะหมั่นไส้หมดเอามาอันนี้ท่านที่เท่าไหร่แล้วตะกี้เท่าไหร่แล้ว20ท่านที่21คุณตาเพ็ญกุลชัยค่ะ20ผ่านไปท่านที่21เนาะเดี๋ยวตะกี้21เนาะค่ะ22ท่านที่22ค่ะสุมาเตอะท่านที่22คุณนพรัตน์ผู้ยงยุทธค่ะ3คุณทัศนาพรต้นหลายพันถ้าเกิดว่าอ่านชื่อผิดอะไรขออภัยแต่เบอร์โทรต้องไม่ผิดนะคะเราจะโทรติดต่อกลับไปนะคะคุณอันนี้24คุณสมบูรณ์แสนดีค่ะดีเขาเป็นคนดีแสนดีเลยท่านที่25ท่านสุดท้ายในรอบนี้นะคะปิ้นค่ะคุณประทุมขจรคำค่ะอีก5นาทีจะให้ลาเลยไหมคะหรือยังไงลาเลยนะคะค่ะลาต่อเดี๋ยวเราเป็น30เออ30เดี๋ยวให้เราพักก่อนก็ได้นะเอาพักก่อนเออเดี๋ยวเราจับอีกค่ะพอบอกว่าพักก่อนค่ะป้าแอ๋วขาดังนั้นตอนนี้25เดี๋ยวทำกล้องหนึ่งทำกล้องหนึ่งตอนนี้เหลือทำกล้องหนึ่งค่ะไปแล้วครึ่งทางนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปเราขอใช้เวลาประมาณ10นาทีเนาะอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำอีกครึ่งทาง25ท่านที่เหลือ5หมุนคลื่นไปไหนเดี๋ยวกลับมาในช่วงของ97วาไรตี้แต่ที่แน่ช่วงนี้น้องแอ๋วเธอจะไม่ลารายการเธอเลยหรอใครแจ้งรายชื่อมาแล้วนี่ต้องรอลุ้นต่อนะจ๊ะถ้าเป็นคนเมืองแล้วบ่อู้กับเมืองแล้วจะฮือไผมาอู้ซื่อสินพินล้านนาสัพเพเหระมวลงานสันเล่ากับแหววชุติการเหล่าชัยสวทลำปาง FM 97 MHz 054-224-556คนเมืองหรือเปล่าคุณผู้ฟังเจ้าอันนี้ก็คือบรรยากาศนะเจ้าต่างฝั่งปุ้นเนาะสื่อสินทีนล้านนาเจ้าโอ้ยบัดเดี๋ยวนี้บ่าย 2:56 นแจกได้25เครื่องเนอะแฟนรายการเจ้าเดี๋ยวในช่วง
จบข่าวต้นชั่วโมงเนาะบ่าย 3:00 นก่อนที่จะเข้ารายการ97 Variety เฮาจะมาแจกต่อแฮมซาว5เครื่องตี้เหลือเนาะเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันต่อนะเจ้าคุณผู้ฟังแฟนรายการเจ้าเนาะอ่ะวันนี้นะเจ้าซื้อสินทินล้านนาช่วงแจก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 แต้แจกแต้นะเจ้าเครื่องฮับวิทยุ50เครื่องแต่แจกได้เสา5เครื่องเนาะต้องขอสุมาคุณผู้ฟังเดี๋ยวในช่วงต่อไปมาติดตามต่อแฮมเสา5เครื่องเน้อสวัสดีเจ้าเมืองหรือเปล่าถ้าเป็นคนเมืองแล้วบ่อู้กับเมืองแล้วจะฮื้อไผมาอู้ซื่อสินพินล้านนาสัพเพเหระมวลงานสรรเล่ากับแหววชุติการเหล่าชัยสวทลำปาง FM 97 MHz 054-224-556คนเมืองหรือเปล่าหรือเปล่ากำเดียวก่อนกำเดียวก่อนกำเดียวก่อนกาโอ้ยโอ้ยน้อใจเย็น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 ก่อนนะถ้าตึงจะเพื่อตึงจะเพื่อตึงจะเพื่อโอ้ยน้อเออนะเชื่อกาถ้าตึงจะเพื่อเชื่อถือถ้าเธอไปเสียวถ้าบอกเคยคิดที่จะเปรี้ยวตึงจะฮื้อแต่ยังบ่ถึงเวลาฮ่าฮ่าฮ่าจะเอาเร็วอีฟังเตี้ยบอถ้าขอเวลาเลื่อนไปหันหน่อยบ่ได้กาหันใจเตอะเพื่อนจ้าเสียวจ้าเสียวจ้าหาตึงจะสายกำเดียวก่อนกำเดียวก่อนนะโอ้ยกำเดียวก่อนแน่โอ้ยโอ้ยน้อเย็น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 นะเซียวถ้าตึงจะฮื้อถ้าตึงจะฮื้อถ้าตึงจะฮื้อถ้ายืมด่วนมันแตกอ่ะแต่ใช่ด่วนแค่พอที่ว่าล้อสุมาเธอผู้เล่นก็บ่ได้เงินเดือนออกแค่จะสายตังเจ้านายก็จ้าแต่ว่าฮะเจ้าแหมเราอีก็บอกแล้วช่วงนี้หาช็อตแต่นาโอ้ยนาหัวโตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหารือบริษัท BYD ออกมาตรการเยียวยาให้ลูกค้าที่ซื้อรถก่อนมีการลดราคาจัดชาร์จไฟฟรี1ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับประเทศไทยและคนไทยดำรงอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาถึงทุกวันนี้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทยและร่วมกันทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองมีสติรู้เท่าทันสิ่งต่างๆด้วยการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีรู้รักสามัคคีและช่วยกันป้องกันระวังภัยให้บ้านเมืองมีแต่ความสงบสุขอย่างแท้จริงเพื่อรักษาความเป็นชาติไทยไว้ตลอดไปประสบการณ์ของเบลล่ากับยาสีฟันเทพไทยตอนนี้คนนิยมใช้ยาสีฟันเทพไทยกันเยอะมากคนรอบตัวเบลก็ใช้กันหมดเลยนะคะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมากดีต่อเหงือกและฟันจริงๆยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปากยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดภูมิใจค่ะสินค้าคุณภาพของไทยจากอาการที่คุณเล่ามาเนี่ยนะตาฝาดเหมือนเห็นหมอกหูแว่วได้ยินเสียงคลื่นจมูกฟุดฟิตได้กลิ่นสตรีทฟู้ดจนน้ำลายไหลปากขมุบขมิบยากต่อราคาแม่ค้าถนนคนเดินเนี่ยทางการเที่ยวนะเราเรียกว่าอยากเที่ยวซินโดรม
แนะนำให้รีบออกไปเที่ยวเลยไปบำรุงด้วยธรรมชาติสวยๆวัฒนธรรมท้องถิ่นอาหารแสนอร่อยไปทันทีดีทันตาโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมสนับสนุนข่าวโดย Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณยิ่งไปยิ่งให้ยิ่งสุขใจกว่าที่เคยเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเด็ต CME ยอดขายอันดับ1 9ปีซ้อนสนใจลงโฆษณาข่าวต้นชั่วโมงของสวท.โทร0817535363รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหารือบริษัท BYD เบื้องต้นออกมาตรการเยียวยาให้ลูกค้าที่ซื้อรถก่อนมีการลดราคาจัดชาร์จไฟฟรี1ปีใน 2,000 สถานีทั่วประเทศนางสาวศิลาพรสินทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับบริษัท BYD เพื่อเยียวยาผู้บริโภคว่ากลุ่มผู้เสียหายร้องเรียนจากการซื้อรถยนต์กับบริษัท BYD ภายหลังมีการลดราคาทำให้ผู้บริโภคบางส่วนไม่ได้รับความเป็นธรรมเทียบกับผู้ซื้อรายใหม่ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบไม่ได้นิ่งนอนใจจึงเชิญบริษัท BYD และตัวแทนจำหน่ายหาหรือเข้ามาให้ข้อมูลและหลักฐานพร้อมรับทราบความต้องการต่างๆโดยในเบื้องต้นบริษัทรถยนต์ BYD ออกมาตรการชาร์จไฟฟรี 2,000 สถานีทั่วประเทศในระยะเวลา1ปีเริ่มวันพรุ่งนี้และจะมีการหารืออีกครั้งเพื่อพิจารณามาตรการอื่นๆต่อไปกนิกาแก้วใสรายงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงปิดกั้นพื้นที่บริเวณรอยต่อหมู่ที่2บ้านบูเกะกับหมู่ที่3บ้านสถานีบูกิตจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดพันเอกถนอมพงษ์เรืองจันทร์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48กล่าวว่าจากเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนได้ลอบวางระเบิดแสวงเครื่องไม่ทราบชนิดและขนาดบริเวณเขตรอยต่อระหว่างหมู่ที่2บ้านบูเกะกับหมู่ที่3บ้านสถานีบูกิตตำบลบูกิตอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสโดยหวังระเบิดรถยนต์เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้องขณะปฏิบัติภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบแต่เกิดระเบิดขึ้นก่อนล่าสุดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังคงปิดกั้นพื้นที่เนื่องจากได้เกิดระเบิดแล้ว2ลูกเกรงว่าจะระเบิดซ้ำอีกเบื้องต้นเหตุระเบิดดังกล่าวทำให้ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ1รายและอยู่ระหว่างการประชุม3ฝ่ายเพื่อวางมาตรการควบคุมพื้นที่พร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์ดินถล่มหลังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนายคันชิตชมพูแดงหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายได้แจ้งเตือนว่าในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาจังหวัดเชียงรายมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องโดยปภ.จังหวัดเชียงรายได้ประกาศแจ้งเตือนพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า70มิลลิเมตรในช่วง24ชั่วโมงให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์ดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สวยอำเภอแม่จันอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอเชียงแสนอำเภอเชียงของอำเภอเวียงแก่นและอำเภอเทิงโดยทางปภ.จังหวัดเชียงรายได้คาดการไว้ว่าฝนอาจจะตกต่อเนื่องจนถึงวันที่5ถึง6สิงหาคม2567สำหรับผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่ลุ่มน้ำหรือพื้นที่ลาดเชิงเขาต้องหมั่นสังเกตสีของน้ำในลำห้วยหรือในลำน้ำต่างๆรวมทั้งสังเกตว่ามีเศษกิ่งไม้ดินโคลนลอยมากับน้ำด้วยหรือไม่เพื่อพร้อมที่จะเผชิญเหตุได้อย่างทันท่วงทีวสินต์ คำพิระวงศ์ สวท.เชียงรายรายงานขณะที่สำนักงานชลประทานที่7ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนลงสู่แม่น้ำมูลป้องกันน้ำท่วมนายเศรษฐพงษ์พิงคราวัตรรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าขณะนี้หน่วยงานสังกัดกรมชลประทานในจังหวัดอุบลราชธานีทำผนังกั้นน้ำชั่วคราวปิดกั้นบริเวณพื้นที่ฟันหลอไม่ให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมชุมชนพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำมูลชุมชนท่ากอไผ่อำเภอวารินชำราบและชุมชนวังแดงอำเภอเมืองอุบลราชธานีนอกจากนี้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วจำนวน3เครื่องขนาด12นิ้วจำนวน2เครื่องและเครื่องสูบน้ำขนาด8นิ้วจำนวน1เครื่องรวมทั้งหมด6เครื่องเพื่อเร่งสูบน้ำระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่รับน้ำของชุมชนลงสู่แม่น้ำมูลกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
จบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th ถ้าเป็นคนเมืองแล้วบ่อู้กับเมืองแล้วจะฮื้อไผมาอู้ซื่อสินถิ่นล้านนาสัพเพเหระมวลงานสรรเล่ากับแหวชุติการเหล่าชัยสวทลำปาง FM 97 MHz 054-224-556คนเมืองหรือเปล่าหรือเปล่ามาต่อเจ้ามาต่อเจ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเจ้าายังบดไปไหนกันเตือนยังคึกคักนะเจ้าสมาชิกแฟนเพจกู้คนมาตามสัญญาเจ้าในรอบที่2ที่บอกว่าแฮมเซา5เครื่องแจกแต้แจกแต้ทั้งหมด50เครื่องนะเจ้าตอนนี้พนักงานพร้อมแล้วเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมที่จะหมุนวงล้อแล้วนะเจ้าไม่ใช่พร้อมที่จะจิ้มจุ่มนะอันนี้ต้องนำเรียนคุณผู้ฟังแฟนรายการตัวนะเจ้าตี้เอิญมาถามว่าฟังตั้งแต่เจ้านี่เอ๊ยบะหันไผ่ที่ฟังเต้ๆได้กันเตือนนะอันนี้คือต้องเข้าใจเนาะว่าเป็นการลุ้นโจกเนาะลุ้นโจกเจ้ากู้คนที่ตอบแบบสอบถามมานี่ก็คือฟังสวทลำปางกู้คนเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ได้รับเหมือนกันกู้คนเนาะอ่ะที่ได้26 25ท่านที่26ค่ะที่ได้รับรางวัลวิทยุจากทีมงานสปท.ลำปางได้แก่คุณสมบูรณ์ณลำปางค่ะที่27เชิญป้าดาเข้ามาเป็นสักขีพยานเชิญป้าดาค่ะท่านที่27นะคะได้แก่คุณบุญเทียนสุขลำพูค่ะได้ผ่านไปตอนนี้นะคะสักขีพยานอีกหนึ่งท่านที่บอกว่าอยากจะมาดูว่ามันโปร่งใสจริงหรือเปล่ามาแล้วค่ะปาลดากัญชาตินะคะแล้วก็ต้องหาที่ขึ้นไหนไปนะท่านที่28ที่ได้รับรางวัลวิทยุได้แก่คุณพันนีศรีวิชัยค่ะเก้านะคะได้แก่คุณทิพวรรณเศษเฉยๆอ่ะเศษฐะเศษฐะคุณอะไรนะทิพวรรณเศษท่านที่30คุณนีรนุชมั่งเมืองค่ะคือจากป้าละดาที่เข้ามาเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยก็คือตอนนี้เป็นชั่วโมงของป้าละดาแล้วแล้วเรากินเวลาคือมาเร่งนะคะ36มั้งเออแล้วอ่ะเปลี่ยนถูกมั้ยวันที่36คุณสมศักดิ์ท้วมเพิ่มทรัพย์ค่ะ7นะคะคุณนวลพันธ์วังศักดิ์หาบ่หน่อยแม่อย่าเท่าไหร่นะอันนี้37อันนี้38ท่านที่38คุณจิตรกรกองประถมค่ะคุณบุญเที่ยงขันนาแลค่ะคุณเอราวัณเนี่ยโอ้โหท่านที่40คุณรวมทองมามทรงกิจค่ะนี่นะป้าดาได้มา5อันนี่นะจะมอบโชคให้ไผ่เจ้าไผ่เจ้าผู้โชคดีได้รับรางวัลวิทยุธานินทร์ท่านที่41ได้แก่คุณนงนุชปั้นชมพูค่ะสองอุ้ยอันนี้มันซ่อนกันอันแรกเท่าไหร่อันหนึ่งเท่าไหร่อันหนึ่งอะไรไปอันนึงที่อ่านอะไรไปได้อ่านเฉพาะอย่างนั้นพร้อมกันอันนี้เท่าไหร่อันนี้
2คุณกฤษวรรณเชื้อปัญญาค่ะ43นะคะนับถอยหลังแล้วนะคุณกิจยงยืนยงค่ะได้สีม้อยแสงล่าที่เราจะเห็นท่านที่4 44คุณชาญชัยเปี่ยมมณีค่ะพี่ประดาเป็นคนมอบคุณปราณีแน่งน้อยค่ะให้สาทานซิสเตอร์เลยค่ะคุณนุชรินค่ะมีนามสกุลอย่างเทนามสกุลไว้แต่เขามีเบอร์อันดับต่อไป52 เดี๋ยวนี้เดี๋ยวคนมาใจแล้ว40 แล้ว 45 ก็ 46 แหละ46นะ47 อันนี้47นะ47นะนี่ขนาดแม่เพิ่มเหลือ5รางวัลสุดท้าย47 47คุณรันชวนบุญฝ้ามาแล้วก็จบเลยน้องประกาศไปกี่ชื่อแล้วไม่ได้กันจบเดี๋ยวกันทำไมน้องนับเหลืออีก3ท่านค่ะสามไปนี่นะเอ้ยป้าพี่สีมอยใบแรกนี่หน่อใบแรกนี่เป็นของคุณคุณราตรีลำดีคุณราตรีลำดีค่ะลำดีอย่างลำจ้าต่อไปคุณอันชันวงช่างคุณอันชันวงรางวัลสุดท้ายเนาะจ้าน้องหญิงนะสองน้องหญิงจะประกาศแล้วนะคุณวันนิพาจุธาเอาลุ้นแหละวันนี้ค่ะจุธารัตน์ค่ะค่อยถามนะค่ะห้ามเอาตลาดออกไปดีใจกับวันนี้ค่ะจุธารัตน์นี่ลูกไหนมาที่แต่งตัวจ้ะเนี่ยเป็นตอนที่เขาอยากมากอดกระดาษกอดสมัยพี่น้องเขาเนี่ยคือสวัสดีวันที่อยู่ไว้เปิดการแข่งขันจ้า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 เป็นลำดับสุดท้ายด้วยนะคะค่ะตื่นเต้นได้รับรางวัลวิทยุกลับไปค่ะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะช่วยใกล้ใกล้ช่วยและทั้งหมดนี้คือบรรยากาศของการจับรางวัลยินดีด้วยค่ะเป็นเสียงของดีเจทุกคนเพราะมากแล้วก็ให้ข่าวสารที่เป็นปัจจุบันค่ะแล้วก็ทำให้เราที่อายุมาก74แล้วนะคะแต่ได้ความรู้ใหม่ๆจากสวทตลอดเลยค่ะขอบคุณค่ะสวทขอบคุณนะคะแอมมาช่วยปิดจ๊อบโอ้ยวันนี้กะมวนงั้นกับคณะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนาะพี่ก้อยก็คือหลังจากที่เขาได้จืบผู้โจมตี50รางวัลนี้แล้วจะหันว่าขั้นเรื่องอะไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องห้าฮะแน่ใจนะ
แน่ใจนะชื่อนี้เป็นก่อนอันท้ายจ้ะหัวจ้ารางวัลเอามาแล้วผ่านได้ข้ามไปค่ะเอาอย่างนี้ตอนเนี้ยน้องสีมอยน้องสีมอยบอกว่าเรานับรางวัลพลาดไปมันขาดไป5ไม่ใช่เกินนะคะมันขาดไป5ดังนั้นถ้าเกิดว่าที่มันขาดไปเนี่ยนะเป็นไรเดี๋ยวถ้าค่าค่ารางวัลนี้มันขาดเกินยังไงดีเจก้อยก็รับผิดชอบบอกว่าคุณชอบไหมรับผิดชอบตาเลยเดินก่อนทำมาธรรมดาธรรมดาท่านที่2ค่ะ2 3ท่านที่3อันที่4อันนี้ลัคกี้นัมเบอร์เอาละเน้อ5คนสุดท้ายนะคะคุณประภาศรีสุวรรณค่ะมาเลยไปไหนค่ะคุณบุญมีเกี้ยงแก้วค่ะลำดับต่อไปคือคุณจิตกรอดิพัทรนันท์ค่ะปิยราพรกุลค่ะคนสุดท้ายสุดท้ายแต่แล้วนะสุดท้ายแต่ละคุณอัคคีปะสีค่ะคุณอัคคณีตะสีค่ะสุดท้ายสุดจริงจริงมาอยู่ที่คุณไหนคะพี่จับพี่จับพี่จับเพราะว่าเจ้าของรายการมาไล่เราละเมื่อไรมันเลิกชักเสียอีนะมดละมดของแต่แล้วเนาะสิกำลังวันขั้นตอนจากนี้ไปก็คือข้อมูลเนี่ยเขามีเบอร์โทรอยู่แล้วสำหรับพันตีเราจะติดต่อกลับไปค่ะเดี๋ยวขอสลากนะจ๊ะเจ้าเดี๋ยวเขาก็จะมีเบอร์โทรข้อมูลอยู่แล้วเดี๋ยวกันทีมงานจะติดต่อพี่ไปค่ะคือถ้าท่านที่เดินทางสะดวกก็คือมหาติสถานีค่ะถ้าท่านที่เดินทางไม่สะดวกก็สละสิทธิ์นะคะใครจะข้าเป็นเจ้าดีเจแล้วก็จะได้ก็ประสานกับทีมงานถังไม่ได้ค่ะสามารถตรวจสอบรายชื่อย้อนหลังได้นะคะสักครู่หนึ่งเราจะโพสต์ที่เพจ Facebook สวทลำปางกรมประชาสัมพันธ์ใครเป็นผู้โชคดีสามารถที่จะตรวจสอบรายชื่อได้ค่ะอันน้องหญิงปิดท้ายหน่อยค่ะขอบคุณสำหรับอันพลังบุญมันนี่ที่มาช่วยกันเจ้ายินดีจัดนักเลยมีความสุขมวลงั้นกันเนาะผอ.เจ้าเก่งมากนักเลยเจ้าเจ้าขอบคุณจันนักเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามต่อกับ97วาไรตี้เนาะทีมงานมารอแล้วน่าแจงใหญ่กว่านี่เจ้าวันนี้นะพอถ้าพี่พยานมากเนี่ยนะมันจะแจกมากกว่านี้ตาพอหวยหวดนี่ก็ประดารอบหน้าเอาไปเลยลอยแข่งเจ้าเอาละเขาไลฟ์กับพี่ก้อนนะช่วงนี้เจ้าขอบคุณจันนักสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz ผู้ที่ทำประโยชน์แก่ส่วนรวมย่อมเป็นคุณต่อตนด้วยผู้ที่ทำงานโดยเห็นแก่ตัวเบียดเบียนประโยชน์ส่วนรวมย่อมบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะ